ส่วนเรื่องการเมืองค่ะเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกรรมธิการงบประมาณซึ่งชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่มีสัดส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นตัวละครหลักๆในกรรมธิการชุดนี้หรือว่าตำแหน่งหลักๆล่าสุดคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าโอเคพรรคก้าวไกลไม่ได้เข้ามานั่งหรือว่ารับตำแหน่งในกรรมธิการวิสามัญงบไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายพรรคก้าวไกลก็ตรวจสอบอยู่ข้างนอกอยู่แล้วแต่ขอร้องนะอย่าทำให้ตัวเองดูดีจนไม่ทำหน้าที่ก็แล้วกันอย่างที่บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของการเติมเงินหมื่นดิจิตอลใช่ไหมถ้าคุณห่วงจริงๆเนี่ยอาจจะต้องยิ่งเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในกรรมธิการงบประมาณหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญที่เชิญเข้ามาร่วมก็ไม่เอาแต่สุดท้ายไปวิจารณ์อยู่ภายนอกแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยยกสำนวนนะคะปรัชญามาฟาดกลับไปที่พรรคก้าวไกลลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะห่วงก็ต้องยิ่งเข้ามาเป็นกรรมการยิ่งเข้ามาตรวจสอบอันนี้ก็เหมือนรัฐมนูลอ่ะเชิญมาร่วมสร้างไม่เอาแต่พอข้างนอกก็วิจารณ์เสร็จแล้วก็บอกห่วงห่วงก็เข้ามาก็จะได้เห็นจะได้เห็นก็จะได้ตรวจสอบได้ชัดเจนอันนี้เป็นตรรกะง่ายๆผมไม่อยากให้พรรคก้าวไกลซึ่งทำงานในเรื่องการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยไม่อยากให้มองเพราะความต้องการของตัวเองด้านเดียวมองก็ควรจะกว้างผมเองพยายามผลักดันหลายเรื่องนั้นเรื่องอะไรก็พยายามมองกว้างพยายามให้ทุกส่วนได้เป็นส่วนผมตั้งเป้าหมายเป็นหลักว่าถ้าอยากทำอย่างนี้ก็ควรจะต้องดูแลคอมมิวนิสต์อะไรกับใครไม่ใช่ตั้งแต่ว่าตัวเองต้องการอะไรเป็นหลักแล้วไม่สนใจใครเลยถ้าทำอย่างก้าวไกลเนี่ยนะครับรัฐนูนก็จะกลับไปใช้รัฐนูน62แบบเดิมเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าหวังดีกับประชาธิปไตยจริงๆแล้วต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เกิดเป็นประชาธิปไตยจริงๆวิธีไหนจะทำให้รัฐธรรมนูญมันเกิดขึ้นและมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นถ้ายังดื้อดึงเอาแบบตัวเองสว.ก็ไม่ผ่านถ้าผ่านสว.ตัวเองก็ 20% ตัวเองไม่ผ่านถ้าเอาอย่างคนอื่นแล้วก็จะไปทำลายเขามีอำนาจ 20% ในสภาอยู่แล้วฝ่ายค้านเขาล้มได้อยู่แล้วแล้วถ้าเขาล้มแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อใครครับก็ต้องกลับไปใช้รัฐธรรมนูญเดิมแบบ10ปีที่ผ่านมาอยากให้คิดอะไรให้กว้างแล้วไม่อยากให้ใช้อารมณ์และความต้องการของตัวเองเป็นหลักในการดำเนินการนะครับถ้าคิดกว้างแล้วก็ช่วยให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นบรรยากาศในประเทศมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับวันนี้เราไม่สามารถกรุงโรมก็ไม่สร้างวันเดียวครับเขาต้องใช้เวลาอยากให้พรรคก้าวไกลเข้าใจปรัชญาแล้วก็ประเด็นนี้ด้วยกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะคุณภูมิธรรมรู้ได้ยังไงว่าก้าวไกลเขาอยากสร้างกรุงโรมเขาอยากสร้างกรุงโรมหรือเขาอยากเผากรุงโรมนะเพราะที่คุณภูมิธรรมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าถูกหมดนะที่บอกว่าก้าวไกลอย่านั่นอย่านี่นะแต่เขาเป็นอยู่หมดเลยอะนะเอาความต้องการของตนเพียงด้านเดียวนะใช่เลยอะนะควรมองให้กว้างนะเขามองเฉพาะไอ้สิ่งที่เขากำลังทำอะค่ะนะแล้วนอกจากนี้เอาความต้องการไม่สนใจอะไรเลยนะถ้าทำแบบก้าวไกลก็ต้องกลับไปใช้รัฐธรรมนูญแบบเดิมนะแล้วในสุดท้ายมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะเพราะฉะนั้นเจตนาจริงๆของพรรคก้าวไกลมันคืออะไรก็ควรจะมองเห็นได้แล้วตอนนี้นะค่ะนะว่าต้องการที่จะทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ต้องการประชาธิปไตยจริงๆหรือต้องการว่าพวกตัวเองต้องได้มีอำนาจบ้างเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ความต้องการของตนเองบางอย่างนะจัดวางพระราชสถานะนะพระราชอำนาจนะที่คุณพิธาเคยประกาศกล่าวเอาไว้นั่นแหละพูดในสภาเลยนะคะคือสิ่งนั้นหรือเปล่าก็น่าคิดคุณภูมิธรรมยังพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งด้วยกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้ยินข่าวมาจากพรรคพวกในเพื่อไทยว่าเดี๋ยวจะมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะแก้ไม่ให้มีสสปาร์ตี้ลิสต์ให้มีแต่สสเขตอย่างเดียวเพราะเพื่อไทยต้องการจะสกัดก้าวไกลคุณภูมิธรรมบอกเลยนะคะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยไปได้ยินมาจากไหนไปได้ยินมาหรือว่าฝันไปเองกันแน่คุณภูมิธรรมพูดจริงไหมลองไปฟังค่ะถ้าผมได้รับผิดชอบเป็นเรื่องประธานกรรมธิการไอ้ประธานเรื่องประชามตินะครับผมพูดหลายครั้งว่าการทำประชามติครั้งนี้เพื่อจะหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมได้พูดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้ในความให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อจำกัดมากนะครับถ้าดูจากการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้เนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไขต้องได้ 20% ของฝ่ายค้านนอกจากได้ทางวุฒิแล้วต้องได้ 20% ของฝ่ายค้าน
แล้วจะมาบอกว่าเราจะแก้เพื่อที่จะทำลายพรรคก้าวไกลแล้วคะแนน 20% ของพรรคก้าวไกลมันจะมาไหนมาจากไหนคะแนนฝ่ายค้านจะมาจากไหนถ้าเราทำแบบนั้นก็คือรัฐมนุนก็ตกแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันไม่มีมูลความจริงแล้วผมพูดมาตลอดว่าจะทำให้รัฐมนุนฉบับนี้เกิดขึ้นได้คุณหญิงหน่อยบอกว่าได้ฟังจากพวกในไทยรักไทยแกฟังจากพวกหรือแกฝันไปผมสงสัยนะครับถ้าไม่มีมูลความจริงค่ะครับฟังจากพวกจริงๆหรือฝันไปผมสงสัยอันนี้คุณภูมิธรรมกล่าวนะคุณหญิงหน่อยเนี่ยเคยอยู่เพื่อไทยมาก่อนค่ะอยู่ตั้งแต่ไทยรักไทยนะก่อนที่จะออกมาจากพรรคเพื่อไทยค่ะออกมาตั้งไทยสร้างไทยนะแล้วคุณหญิงหน่อยก็เคยเปิดเผยว่าไม่ได้ออกมาเองถูกเขาไล่ออกมาคุณหญิงหน่อยพูดเปิดเผยเองพร้อมน้ำตาเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีความแค้นอยู่หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่กังวลว่าจะเอาบัญชีรายชื่อส.ส.บัญชีหรือจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยถ้าไม่มีจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลได้รับผลกระทบนะค่ะก็พรรคอื่นพรรคใดก็แล้วแต่ที่เน้นกระแสนะอย่างเช่นพรรครวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวก็กระทบนะใช่เพราะกระแสลุงตู่ไงคราวที่แล้วได้มา13ที่นั่งนะคะนะจากบัญชีรายชื่ออ่ะใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นพรรคหลักการแบบนี้มันต้องตกผึ่งในหลักการบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยตอนที่มีแรกๆคืออยากให้พรรคการเมืองเอาคนดีคนเด่นคนดังคนที่ไปเป็นรัฐมนตรีใส่ในบัญชีนะเพราะคนเหล่านั้นก็อาจจะไม่ถนัดลงไปเดินนะลุยโคลนคุกฝุ่นไปตามงานบวชลงพื้นที่ค่ะนะคนที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจในภาคต่างๆเอามาใส่ในบัญชีรายชื่อแต่สุดท้ายมันกลายมาเป็นบัญชีเอาไว้ซุกในทุนพรรคเอาไว้ซุกญาติโกโหติกาของผู้มีอำนาจในพรรคมันเป็นเรื่องของคนน่ะใช่ไหมส่วนบัญชีรายชื่อจะไม่มีแล้วจริงหรือเปล่าส.ส.บัญชีรายชื่อนักข่าวไปถามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณรัฐินชัยวิรุฬกูลฮะบอกว่าไม่เคยได้ยินว่าคนเพื่อไทยพูดลักษณะแบบนี้นะที่บอกว่าจะไปแก้ไม่ให้มีส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วกำหนดกติกาเนี่ยมันต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดกติกาที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปคิดว่าจะชนะพรรคใดพรรคหนึ่งนะเพราะฉะนั้นทำการเมืองมันก็ต้องให้ประชาชนเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบอันนี้คุณรัฐินกล่าวพลังประชารัฐก็เช่นกันครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าวันนี้ให้สัมภาษณ์นะว่ากรณีว่าจะมีการแก้นะไม่ให้มีส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยนะกรณีดังกล่าวเนี่ยตนเนี่ยไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะนะแต่ในฐานะส.ส.เขตเชื่อว่าส.ส.เขตลงพื้นที่มากกว่าค่ะในร้อยเอกธรรมนัสบอกแต่ไม่ทราบว่าระบบจะเปลี่ยนหรือเปล่านะนะแล้วนักข่าวก็ถามเรื่องเอ๊ะพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดดินเนอร์พักร่วมอยู่เนี่ยเคาะวันหรือยังนะร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าพักพร้อมแล้วรอคอนเฟิร์มจากพักร่วมรัฐบาลช่วงนี้มันอยู่ในช่วงพิจารณางบประมาณแล้วนักข่าวก็ถามว่าจะเชิญพลเอกประวิตรนะมาร่วมเป็นนัดกาวใจด้วยเลยหรือเปล่าค่ะเจ้าตัวตอบว่ายังไงฮะจะมีเป็นมีนัดกาวใจให้พลเอกประวิตรไปร่วมด้วยนะเพราะว่าเหมือนพลเอกประวิตรโดนพาดพิงว่าอยู่เบื้องหลังคือท่านหัวหน้าท่านก็มอบหมายมาตลอดท่านไม่เคยไปด้วยความไม่สะดวกอ๋อถ้าแบบนี้ลุงป้อมก็ไม่ได้ไปค่ะนะท่านมอบหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่สะดวกส่วนน้องชายลุงป้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณครับนักข่าวไปถามว่าสถานการณ์ในพักไปยังไงปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะมีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเคลียร์พลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมนะหลังจากมีกระแสข่าวเนี่ยพลเอกประวิตรว่ายังไงไม่ได้เจอพลเอกประวิตรเลยนะแล้วตอนนี้สถานการณ์พรรคร่วมยังดีอยู่ใช่ไหมพลตำรวจพัชรวาทบอกไม่รู้นี่นะแต่ว่าล่าสุดในพรรคเพื่อไทยออกมาปฏิเสธข่าวแล้วนะค่ะนะแล้วนายกเศรษฐาทวีสินนะวันนี้ก็ถูกถามประเด็นการเมืองนะรวมไปถึงเรื่องกระแสข่าวความขัดแย้งนะออกมาจากบ้านในป่านายกจะเดินเข้าป่าหรือเปล่านักข่าวถามเลยนะเป็นเชิงอุปมานะเอานายกเศรษฐาว่ายังไงผมไม่เคยทราบเลยครับผมไม่เดินเข้าป่าผมอยู่ในกรุงครับไม่ได้มีไม่ได้หนีเลี่ยงไม่ได้หนีอะไรนะครับแต่ผมเขาว่าเดินเข้าบ้านเดินป่าเลยผมไม่เดินผมรักความสบายผมอยู่ในกรุงดีกว่าครับถ้าเกิดมีโอกาสผมก็พบครับแต่ว่าคงก็ถ้าท่านผมก็ไม่เคยรู้จักท่านถ้าเกิดเจอกันในงานต่างๆถ้าเกิดท่านมาที่สภาเจอกัน
ันผมก็คงไปแสดงความเคารพท่านนะครับอย่างที่บอกก็ท่านเป็นอดีตรองนายกมาตั้งนานเป็นอดีตผู้ชาการทหารบกมานะครับผมไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ไปพบท่านนะครับท่านก็พักท่านก็เป็นพักร่วมรัฐบาลมานะครับไม่เข้าป่าแล้วจะได้เสือเหรอนายกบอกผมติดสบายไม่ชอบเดินป่าไม่จับเสือจับร้อยเอกธรรมนัสแทน มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ